สวัสดีครับช่องพักกินพักเที่ยวจะพามาทำเมนูชาสตรอเบอรี่นะครับผมใส่ผงชาลงไปแล้วก็ใส่น้ำร้อนตามลงไปทำการคนให้ชาเข้ากันนะครับผมให้ชาแตกตัวแล้วก็ใส่น้ำสตรอเบอรี่45 ml นะครับผมเทลงไปแล้วก็น้ำชาที่เราชงเตรียมไว้นะครับผมเทลงไปประมาณ100 ml นะครับผมโดยประมาณนะครับคนให้เข้ากันเสร็จแล้วตักน้ำแข็งใส่แก้วเต็มแก้ว22ออนซ์แล้วก็เทลงปลาย เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเมนูชาสตรอเบอรี่หอมหวานอร่อยนะครับชื่นใจก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ